ขามาเจอปู่กำลังทำริ้วจัดเฉพาะอีกแล้วตู้จัดเฉพาะ4ตู้ค่ะมีการถอดด้วยถอดตู้เพลสติกออกแล้วก็ปล่อยไว้ในชานชาลาที่4ตูตู้จัดเฉพาะที่ถูกวางในชานชาลาที่4ก็เป็นตู้บลูเทนที่มาจากประเทศญี่ปุ่นเช่นกันค่ะแล้วก็มาดัดแปลงเป็นตู้สุดหรูในบ้านเราสวยงามมากค่ะและถัดไปก็จะเป็นที่5183ยังคงจอดไว้อยู่แถวต้นชานชาลาปู่ปล่อยตู้เพลสทีดไลท์ล้าไปล้าล้าโคตรทำพอดีเลยเว้ยต่อพอดีเลยเมื่อกี้ปู่ปล่อยไหลเข้ามาพ่วงกันแป๊บเดียวค่ะวันนี้ตรงเวลาเป๊ะไฟฟ้าสายสีเหลืองค่ะสถานีหัวหมากขบวนธรรมดาที่383กรุงเทพชุมทางฉะเชิงเทราแน่นค่ะทุกวันก็จะเป็นแบบนี้ขบวนมหาชนทุ่มตรงค่ะขบวนธรรมดาที่276กำลังจะเข้ามาจอดในสถานีหัวหมากที่เห็นผ่านไปแวบๆเมื่อกี้เป็นของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแล้วก็สวนมาแต่รถไฟนั้นยังไม่มาค่ะสัญญาณให้ไม้กั้นลง
แล้วก็กำลังเข้ามาในสถานีเป็นขบวน276มาดูว่าจะมองทันไหมว่าเป็นหัวดีเซลหมายเลขอะไรยี่ห้อไหนมาแล้วค่ะน่าจะเป็นน้าแต่จะเป็นหัวไหนมาดูกันโอ้ถ้าไฟสาดอย่างนี้มองไม่ได้แน่เลยว่าเป็นหัวไหนถ้าใครที่ทราบว่า276วันนี้วันที่6เดือน6 2567น้าหมายเลขไหนทำขบวนบอกด้วยค่ะพอได้พอได้4227ตู้ปิดท้ายเป็นบชส.1005ออกจากสถานีหัวหมากแล้วค่ะว่าจะรอดูขบวนพิเศษชำรุดเดี๋ยวจะรอสักพักนึงค่ะได้ยินข่าวว่าจะมีขบวนพิเศษผ่านมาพอร์ตเรลลิงตอนนี้20:20ค่ะที่สถานีหัวมาร ถไฟสายสีเหลืองผ่านมาแล้วอุ๊ยสวนกันด้วยนั่นไงโอ้สวยว่าจะรอขบวนพิเศษชำรุดเห็นว่าจะตามหลัง276มาตอนนี้ก็ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่มีวี่แววก็เลยถ่ายสายสีเหลืองไปพังๆกับแอร์พอร์ตลิงก์แอร์พอร์ตลิงก์ค่ะสายสีเหลืองมาอีกแล้วถ้าจะรอไม่ไหวแล้วค่ะสำหรับนี้ก็คงต้องไปแล้วฝากพี่ๆเพื่อนๆเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ